7เดือนหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน7กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก 5,671 กิโลเมตรพื้นที่ชายแดนรอบประเทศระหว่าง1ตุลาคมถึง30เมษายน2565ผลการจับกุมเป็นที่ประจักษ์ยาบ้าไอซ์กัญชาเฮโรอีนยาอีฟินคีตามีนสกัดแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผลสำเร็จของการจับกุมยาเสพติดแลกมาด้วยความเหนื่อยยากเสียสละอดทนอดกลั้นการเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่แม้ต้องแลกด้วยชีวิตต้องหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน